ับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับเที่ยงตรงแบบนี้นะครับสดๆเลยครับกับเราสองคนสันและพี่ปุ๊เป้ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามหัวข้อข่าวในช่วงนี้กันเลยค่ะครับปูปรายา Facebook Live จากนิวยอร์กในฐานะทูต UNHCR โบแวนด้าอโหสิกรรมคนร้ายทุบเจดีย์อัฐิปอทฤษฎีแมทธิวแมคคอนาเฮย์นำทีมร่วมงานพรีเมียร์หนังแอนิเมชันสิ่งที่เทศกาลหนังโทรอนโตมาเริ่มต้นที่โครงการดีๆกันนะคะกับ True Young Producer Award นั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดโรดโชว์เดี๋ยวเราไปชมสถานการณ์กันนะคะว่าจะสนุกสนานแล้วก็มีน้องๆเข้าร่วมโครงการกันมากน้อยแค่ไหนค่ะปีหลังนี้ไหมครับนอกจากจะมีโครงการดีๆต่อเนื่องมาเป็นปีที่12นะคะสำหรับครั้งที่12นี้ค่ะกลุ่ม True ยังจัดให้ถึงที่เลยโดยคุณชุมพลนิ่มสุพรรณนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร True Visions ได้ออกโรดโชว์พบปะแนะนำการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่12 True Young Producer Award 2016ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายาโดยโครงการนี้นะคะจะเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปีแสดงความสามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมภายใต้โจทย์ Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกันเพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ในความยาวไม่เกิน60วินาทีค่ะซึ่งพี่เชื่อว่าที่มานะครับก็ใช้ในกระแสสังคมในความสนใจทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาและการเดินทางไปทัศนศึกษารวมดูงานนะครับกับเอเจนซี่ชั้นนำของโลกที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างเดนซุไอโซบาครับรวมมูลค่านะครับกว่า 360,000 บาทด้วยกันนอกจากนี้นะครับผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะถูกเผยแพร่ทาง Channel To Move H ใน YouTube ด้วยโดยผลงานที่มียอดชมคอมเมนต์และแชร์สูงสุดนะครับจะได้รับทุนการศึกษาเป็นรางวัลพิเศษ 100,000 บาทจาก True Move H ครับและต้องย้ำกันหนักๆโค้งสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆ นิสิตนักศึกษาสามารถส่งสตอรี่บอร์ดเข้ามาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กันยายนค่ะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครกันได้นะคะที่เว็บไซต์เหล่านี้ worldwideweb.truevisionswecare.com worldwideweb.truepluepanya.com และ facebook.com/trueyoungproducer award.ypa ค่ะ2016ในหัวข้อ Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกันผลงานชนะเลิศจะได้รับนี่แหละก็เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ความสำเร็จของน้องๆหลายๆสถาบันแล้วนะคะใช่ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับถือว่าเป็นการฝึกปรือน้องๆนะครับก่อนที่จะได้ทำงานจริงด้วยค่ะมาถึงอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับนั่นก็คืองานนี้นะครับ True Music Party on the Beach at หัวหินนะครับซึ่งเขานั้นนะครับได้พาผู้โชคดีนะครับที่โหลดแอปพลิเคชันนะครับของ True Music แล้วมียอดฟังเพลงสูงสุดนั้นไปสนุกสนานกันนะครับแบบปาร์ตี้ที่หัวหินเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่างานนี้เนี่ยจะมันกันแค่ไหนครับ True Music
True Music App นะครับแอปพลิเคชันฟังเพลงสุดชิคจัดกิจกรรมพิเศษครับพาผู้โชคดีผู้สมัครแพ็กเกจที่มียอดฟังเพลงสูงสุด10ท่านพร้อมเพื่อนที่รู้ใจควงคู่กันไปเที่ยวพักผ่อนริมทะเลหัวหินครับพร้อมกับฟังเพลงจากมินิโชว์เคสจากศิลปินสุดแนวครับรวม39และ Chilling Sunday พร้อมกับดื่มด่ำเสียงเพลงคลาวเสียงคลื่นอาหารสุดเลิศที่พักสุดหรู2วัน1คืนนะ Less Detail หัวหินครับและที่สำคัญนะครับงานนี้เนี่ยฟรีตลอดทริปเลยโดยผู้บริหารใจดีนะครับคุณอ้อยนันทนีวงอมนิตกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่าย Interactive TV สำหรับแอปพลิเคชัน True Music นะคะ Music Streaming ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ออกมาเพื่อให้บริการนะคะสำหรับคนที่รักการฟังเพลงนะคะแล้วก็ต้องการที่จะพกพาความบันเทิงติดตัวไปในโมบายแอปพลิเคชันค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะติดตามนะคะสตรีมมิวสิกได้ในขณะที่เดินทางนะคะหรือว่าในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าแอปพลิเคชัน True Music เนี่ยจะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับคนที่รักฟังเพลงแล้วก็รักเกี่ยวกับเรื่องของดนตรี True Music App ค่ะเป็นบริการฟังเพลงสตรีมมิ่งแบบถูกลิขสิทธิ์ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงแบบไม่จำกัดในทุกอุปกรณ์ทุกที่ในประเทศไทยทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์รวบรวมเพลงหลายค่ายหลากหลายศิลปินนะคะมีทั้งอัลบั้มเก่าใหม่หลายแนวเลยไม่ว่าจะเป็นป๊อปแจ๊สร็อกเพลงในยุค 60s ถึง 70s จนถึงยุคปัจจุบันและพิเศษสุดๆนะคะกับละครวิทยุย้อนยุคสุดคลาสสิกที่หาฟังได้ที่ True Music App ที่นี่เท่านั้นค่ะเยอะนะครับแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับก็มีเพลงมากมายเยอะแยะจริงๆนะคะรวมถึงเพลงพวกเราด้วยนะคะก็โหลดกันมาเยอะๆนะคะมาฟังเพลงให้อารมณ์ชิลๆกันดีกว่าที่ True Music Application ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาโหลดแอป True Music App กันเยอะๆเพราะว่านอกจากจะได้มาร่วมกิจกรรมพิเศษกับพวกเราแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเพลงพอๆมากมายเลยนะคะหลังเพลย์ลิสต์เลยสำหรับใครที่ชอบเพลงของศิลปินค่ายไหนคนไหนมีหมดครับใช่และที่สำคัญก็อาจจะเป็นผู้โชคดีมาร่วมงานสนุกๆกับพวกเราแบบนี้เหมือนกับงานนี้ครับพวกเรารุ่นนายก็เรียนเชิญนะมาฟังกันเยอะๆครับผมโหลดกันเยอะอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆฟรีๆแบบนี้นะครับไม่ยากเลยครับโหลดแอปพลิเคชัน True Music App มาไว้ในเครื่องด่วนเลยครับนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วนะครับยังจะได้ร่วมลุ้นของรางวัลและกิจกรรมสุดพิเศษที่มาแจกกันตลอดแน่นอนครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ True Music Application ครับหรือที่ truemusic.com นั่นเองครับก็บอกได้เลยนะครับว่าหมดยุคการดาวน์โหลดแบบเถื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถฟังสตรีมมิ่งแบบนี้แล้วคุณภาพเสียงเนี่ยก็ดีกว่าด้วยถูกต้องนะครับนะคะแต่ถูกใจที่ละครวิทยุนั่นแหละนี่มันแซ่บมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะที่หลายๆคนก็รู้สึกโอ้โหทำไมทำอย่างนี้นะคะแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าผู้กระทำผิดที่อุกอาจนะคะไปทุบเจดีย์ที่ได้บรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎีเนี่ยยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวนี้รวมทั้งเปิดเผยความรู้สึกของภรรยาอย่างคุณโบวันด้ากันค่ะ6วันแล้วนะคะที่คนร้ายได้ทุบทำลายเจดีย์อัฐิของปอทฤษฎีที่วัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจนเกิดความเสียหายในวันนี้โบแวนด้าเผยว่าอยู่ในขั้นตอนซ่อมแซมและจะเปลี่ยนรูปภาพของคุณปอใหม่ส่วนเรื่องการดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดนะคะว่าอาจจะเป็นคนสติไม่ดีเจ้าตัวก็เลยอยากอโหสิกรรมให้ค่ะสวัสดีคุณนิชเชิญค่ะชมพู่ชนะก่อนค่ะสัมภาษณ์ค่ะอย่าไปโกรธเขาเลยเพราะว่าถ้าเราโกรธเราไปแค้นเขาเราไปเหมือนแบบไปอาฆาตเขาอ่ะมันก็ส่งผลไปหาพี่ปออ่ะก็อยากให้ทุกคนอโหสิกรรมให้เขาละกันตำรวจพูดนะคะว่าค่อนข้างจะเกือบ 100% นะคะว่าสติไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ที่บุรีรัมย์ก็หลายที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าก็น่าจะสติไม่ดีแล้วล่ะถ้าทำอะไรแบบนี้เสียหายเยอะมั้ยครับหลังจากที่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากก็เป็นแค่รูปแล้วก็ตามมุมต่างๆเหมือนเขาจะแงะอุ๊ยโทษค่ะเหมือนเขาจะแงะแผ่นที่เขียนสีดำๆอ่ะค่ะที่เราเห็นในรูปอ่ะเอาออกเห็นคุณตำรวจบอกว่ามันมีคราบเลือดที่แบบของเขาอ่ะอยู่ตรงบริเวณที่เขาทำพอดีแล้วก็รู้สึกจะปีนข้ามกำแพงไปแล้วก็จะเป็นรอยเลือดเป็นรอยมืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทุบด้านอื่นนะบุ๊ไม่ว่าเลยนะแต่แบบรูป
พี่ปอไม่เหลือกำลังซ่อมแซมค่ะคุณพ่อก็จัดการอะไรเรียบร้อยแต่คิดว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ค่ะจะไปหาพี่ปอที่บุรีรัมย์มากันที่ด้านผลิตภัณฑ์แผ่นน้ำหอมที่แม่โบและน้องมะลิตั้งใจทำขายนะครับเพียงแค่เปิดตัววันเดียวก็ได้รับผลตอบรับเนี่ยดีเกินคาดเลยจากแฟนคลับนับพันที่น้องมะลิเรียกว่าพี่จ๋าครับแฟนที่สั่งมาบางทีแบบสั่งวันเนี้ยแล้วเราไปตอบอีกทีแบบข้ามวันน่ะแล้วคนที่แบบเหมือนโอนตังมาเราก็พยายามบอกทีมงานว่าพยายามเช็คคนที่โอนมาก่อนนะเพราะว่าอย่างเป็นเราเราโอนไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมเงียบไม่มีอะไรตอบกลับแล้วก็ใจเสียไงวันที่เปิดตัวโบก็บอกทีมงานทุกคนเตรียมปากกาเตรียมสมุดเตรียมอะไรให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์การจดอะไรให้พร้อมนะแล้วก็โทรไปตอนนั้นถ่ายงานอยู่พร้อมยังบอกพร้อมแล้วจะลงแล้วนะ5 4 3 2พอเราลงปุ๊บทีมงานก็แบบไม่คิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยคือปุ๊บตอบไม่ทันเป็นพันๆคนอ่ะมีออฟฟิศจริงๆบ้านที่ทำเป็นออฟฟิศแต่เป็นบ้านที่พี่ปอเขาอยากได้ก็ซื้อแล้วก็ทำให้เขาบ้านหลังนี้ก็เหมือนกับออฟฟิศด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีรูปพี่ปอมีเรื่องราวพี่ปอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วค่ะเป็นบ้านอีกหลังที่จะอยู่เดินไป4 9ก็ถึงแล้วค่ะคุณแม่โบนะคะฝากบอกว่าถ้าพี่จ๋าคนไหนอยากอุดหนุนเพื่อสมทบทุนเพื่อการศึกษาของน้องมะลินะคะสามารถสั่งผ่าน LINE ที่โพสต์ไว้ใน Instagram ของแม่โบได้ช่องทางเดียวเท่านั้นที่เหลือโพสต์อะไรใน account อื่นเนี่ยของปลอมนะคะเพราะว่าทราบเยอะเกินโอ้เนาะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าเขาสติไม่ดีก็หวังว่าทางการก็จะจับจะได้ไม่ไปทุบทำลายของคนอื่นใช่ครับเพราะอันนี้คือมันมีผลทางใจไงบุคคลที่เรารักแล้วอยู่ดีๆมาทำอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้รู้สึกดีเวลาที่เราเห็นยังไงก็ขอให้จับตัวคนร้ายเนี่ยมาลงโทษให้ได้เร็วๆด้วยหรือไม่ก็ไปบำบัดไปอะไรสักอย่างนึงนะคะใช่แล้วครับผมมาต่อกันที่เรื่องราวของสื่อสิ่งพิมพ์ในบ้านเรากันบ้างนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าช่วงหลังๆมานี้นะครับพวกนิตยสารนะครับรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับก็เริ่มทยอยปิดตัวกันไปนะครับล่าสุดก็ถึงคิวของนิตยสารสกุลไทยนะครับที่อยู่คู่กับแผงหนังสือมากว่า60ปีนะครับงานนี้ก็ถึงคิวแล้วนะครับที่จะต้องโบกมือลากันไปเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันครับแอบใจหายอยู่ไม่น้อยเลยนะครับหลังจากเปิดนิตยสารหลายสำนักนะครับแล้วก็พบว่านิตยสารหลายสำนักเนี่ยเริ่มทยอยปิดตัวลงนะครับเพราะว่าสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันมากขึ้นล่าสุดนะครับนิตยสารเก่าแก่รายสัปดาห์ที่ยืนหยัดอยู่บนแผงมามากกว่า60ปีอย่างสกุลไทยก็เตรียมโบกมือลาอีก1ฉบับครับเหตุนะครับก็เพราะว่าขาดหัวเรือใหญ่อย่างประยูรส่งเสริมสวัสดิ์ซึ่งได้เสียชีวิตลงไปเมื่อไม่นานมานี้ทำให้โฆษณานั้นลดน้อยลงไปด้วยและฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็น่าจะเป็นฉบับสุดท้ายที่คนรักสกุลไทยนั้นจะได้เสพสาระที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานครับย้อนไปนะคะนิตยสารสกุลไทยนั้นออกจำหน่ายฉบับแรกค่ะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2497นะคะมีความหนา60หน้าราคาสมัยนั้นเล่มละ3บาทค่ะแล้วก็มีคุณบุญปรุงสิริธรเป็นแบบหน้าปกแต่เล่มล่าสุดที่เพิ่งจะวางขายไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานั้นก็ได้เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand ปี2558อย่างแนทอนิพรมาเป็นนางแบบบนปกให้เส้นทางบนถนนนิตยสารของสกุลไทยจนถึงปัจจุบันยังคงความเป็นเอกลักษณ์นิตยสารที่ให้สาระและความบันเทิงกับคนในครอบครัวนะคะจึงนำเสนอนวนิยายเป็นหลักในยุคแรกๆเนี่ยจะมีนวนิยายแค่ 5-6 เรื่องปัจจุบันมี13เรื่องค่ะที่เหลือก็จะเป็นคอลัมน์ปกิณกะและบทความต่างๆเช่นเดียวกับดาราในวงการอีกมากมายที่เวียนขึ้นปกให้กับนิตยสารสกุลไทยให้แฟนๆได้ชมกันไม่น้อยกว่า 3,000 เล่มค่ะก็บอกได้คำเดียวนะครับว่าน่าเสียดายแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของธุรกิจล้วนๆเลยนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแฟนๆที่ยังคงมีความรักนะคะยังมี Facebook Fanpage ของทางสกุลไทยนะคะที่เขาก็พยายามหาเนื้อหาแบบเป็นไทยๆนะคะข้อคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะคะก็เข้าไปอัปเดตบนวอลของแฟนเพจสกุลไทยก็ได้ค่ะใช่แล้วครับเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวเมื่อกี้พูด Facebook กันไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือการไลฟ์ก็เป็นการยิงสัญญาณสดใครที่อยู่มุมไหนทั่วโลกก็สามารถกดดูได้ถ้าเปิดเป็นรูปแบบสาธารณะนะคะล่าสุดสาวปูปรยาก็ยิงไลฟ์มาจากเมืองนอกเลยนะคะเป็นเรื่องราวการช่วยเหลือเด็กด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ
นะคะผู้จัดการสวยใจบุญนะคะปูปรยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กค่ะในฐานะทูต UNHCR ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับไม้ต่อจากเคทบลอนเชตนักแสดงรางวัลออสการ์และทูตสันทวไมตรีคนล่าสุดของ UNHCR ร่วมทํา Facebook Live เพื่อผู้ลี้ภัยเวลาประมาณ 1:00 นตรงเมื่อวานนี้ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะโดยปูปรยานะคะก็ได้เชิญชวนคนไทยร่วมกับคนทั่วโลกนะคะลงชื่อโดยการใส่แฮชแท็กยืนเคียงข้างผู้ลี้ภัยช่วยเพื่อนมนุษย์ทาง worldwideweb.unhcr.or.th เพื่อให้ทาง UNHCR นะคะได้รวบรวมรายชื่อและส่งต่อที่ประชุมสุดยอดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในหัวข้อ addressing large movements of refugees and migrants เพื่อผลักดันให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลกค่ะได้รับความช่วยเหลือสำหรับชื่อของทุกคนนั้นจะถูกรวบรวมภายในวันที่16กันยายนนี้และจะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสมาชิก UNHCR ประเทศไทยทุกคนนะคะปูปรยานะคะตอนนี้ปูก็อยู่ที่ออฟฟิศ Facebook นะคะแล้วก็มา Facebook Live ที่นี่กับ UNHCR เป็นครั้งแรกที่ UNHCR กับปูได้ทำไลฟ์คู่กันเรามา Facebook Live กันทำไมก็ตอนนี้ทุกคนก็คงทราบว่าโลกยังอยู่ในช่วงวิกฤตตอนนี้มี65ล้านคนที่เป็นผู้ลี้ภัยปูก็เลยทาง UNHCR ก็เลยชวนสมาชิกกิติศักดิ์แล้วก็ทูตสันทวไมตรีของ UNHCR มาร่วมทำFacebook Live กันเพราะว่าในวันที่19กันยาที่จะมาเนี่ยค่ะทาง UNHCR ได้จัดซัมมิตจัดสมัชชาใหญ่ของทางสหประชาชาติเพื่อที่จะช่วยพูดคุยในหัวข้อแนวทางความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพทั่วโลกก็คือ addressingLarge movements of refugees and migrants ค่ะตอนนี้เราสามารถร่วมลงชื่อกันได้ในเว็บไซต์ UNHCR นะคะ www.unhcr.or.th เรากำลังช่วยผลักดันรัฐบาลทั่วโลกให้ผลักดันนโยบายในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยถูกต้องค่ะแล้ว3อย่างที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในการเซ็นชื่อครั้งนี้มีอะไรบ้างคะน้องปูก็คืออย่างแรกคือการศึกษาค่ะอย่างที่2คือหาสถานที่ปลอดภัย ให้กับผู้ลี้ภัย แล้วอย่างที่3คือการฝึกอาชีพเพื่อที่จะให้ผู้ลี้ภัยมีโอกาสและมีสิทธิ์ในการช่วยเหลือและคืนต่อสังคมก็ถ้าใครสนใจนะคะลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากลงชื่อก็เรียนเชิญค่ะใช่แล้วครับหลังๆวันนี้นะครับคุณปูปรยานี่ก็มาเน้นทางการกุศลซะเยอะเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมสวยและยังใจบุญอีกด้วยใช่ค่ะมาต่อกันที่คู่นี้นะครับเรียกว่าขยับความสัมพันธ์นะครับจากคู่จิ้นมาเป็นคู่รักจริงๆนะครับคุณจุ๋ยวรัฐยาและคุณพุทธพุทธิชัยนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการโชว์ความหวานนะครับในการถ่ายแบบคู่กันมีการจูบจุ๊บหน้าผากกันนะครับให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามโมเมนต์นี้กันครับนี่นะครับเรียกว่าหวานฉ่ำหวานเวอร์เลยนะครับจนน่าอิจฉาเลยครับเพราะว่าตั้งแต่จุ๋ยวรัฐยาและพุทธพุทธิชัยนั้นขยับความสัมพันธ์จากคู่จิ้นมาเป็นคู่รักทั้งคู่นะครับก็ขยันเติมเต็มความหวานกันอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดนะครับก็ทำเอาคนไร้คู่เนี่ยอิจฉากันเข้าไปอีกครับเมื่อทั้งคู่นั้นควงคู่กันไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารท่องเที่ยวบอกเลยนะครับว่าสวีทมากโดยเฉพาะช็อตสุดฟินนะครับที่จุ๋ยเนี่ยก้มมาจูจุ๊บหน้าผากของดีเจพุทธที่ทะเลเกาะกูดนะครับก็เลยเปลี่ยนจากทะเลที่เค็มเนี่ยกลายเป็นทะเลหวานทันทีครับพักดีกว่าเก็บความอิจฉาไว้ในใจใช่เดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องราวของการเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับสิ่งที่เทศกาลหนังโตรอนโตมาฝากกันครับ